การที่ใช้เวลากับร่างกายของเราก็คือได้กําไรกลับมาได้กําไรอย่างเดียวก็คือเข้ายิมเท่ากับว่าดูแลสุขภาพแล้วก็ได้แบบโดปามีนได้เอนโดฟินที่ดีนะครับต้องควรจะทําแบบนี้ด้วยนอกจากการเฉียบนะคะออกกําลังกายเท่ากับดูแลสุขภาพก็เป็นแนวคิดของลุคอิชิคาวะพลาวเดนค่ะนักแสดงหนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันก็โพสต์ภาพนะคะแอคทิวิตี้ออกกําลังกายทั้งนั้นล่ะค่ะได้หมดค่ะบาสเกตบอลเล่นกอล์ฟตีเทนนิสเซิร์ฟบอร์ดนะคะรวมถึงวิ่งมาราธอนไปเลยค่ะแต่พอเข้าวงการบันเทิงแล้วเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหเวลาผมหายหมดเลยกิจกรรมที่เคยทำคุณกวินภพแทบไม่ได้ทำเลยตอนนี้อยู่เอาเวลาที่ไหนไปทำเขามีเวลาอยู่เขาแบ่งได้หนุ่มลุกก็เลยหันไปเข้าฟิตเนสแทนนะคะออกกำลังกายในฟิตเนสอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงค่ะแต่ทำต่อเนื่องแบบนี้4ปีแล้วนะคุณผู้ชมคือตัวเองเนี่ยบอกว่าตอนแรกดูแลรูปร่างจริงจังก็เพื่องานในวงการบันเทิงนี่แหละเพราะอยู่ๆงานก็เข้าค่ะเพราะฉะนั้นรูปร่างต้องดีอยู่เสมอแต่พอมาวันนี้มากกว่าหุ่นที่ดีก็คือได้สุขภาพที่แข็งแรงด้วยก็เลยอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเองเพราะการรักสุขภาพก็เท่ากับรักตัวเองนี่แหละค่ะนอกจากการออกกำลังกายก็คือการทานข้าวให้ถูกต้องให้ถูกเวลาด้วยพยายามจะกินแบบว่าสลัดหรือสมูทตี้ที่แบบว่าผสมแบบผลไม้แล้วก็โปรตีนพยายามแบบหลีกเลี่ยงอะไรที่มีน้ำตาลเยอะๆอะไรประมาณนี้พอดูแลรูปร่างมาดีแบบนี้ก็แอบถามมุมของนักแสดงหนุ่มว่าถ้ามีงานที่ต้องเปลี่ยนลุคล่ะที่หุ่นดีแบบนี้ไปเป็นหนุ่มผอมแห้งแรงน้อยเจ้าตัวจะไหวไหมยอมหรือเปล่าเพราะว่าการเป็นนักแสดงต้องเล่นได้ทุกบทบาทนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ว่ามาแบบนี้เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะว่าเอ๊ะกล้าที่จะเปลี่ยนบทบาทตัวเองหรือเปล่าผมตอนนี้78แล้วอะแต่โอเคถ้าแบบผอมแบบผอมมากๆได้โอ้ยได้เพราะว่าไปที่ผอมไปที่ผอมแบบไปก็คือวิธีการก็คือง่ายมากก็คือลดกินข้าวไปเลยแล้วมันก็จะได้ไปในแบบประมาณเซฟก็คือ3เดือนแบบลดกินข้าวแบบเยอะเลยอ่ะอันนี้ทำได้ใช่ได้เพราะว่าการที่จะกลับมาขึ้นเอามาขึ้นมันไม่ได้ยากใช่การลดมันยากกว่าก็มืออาชีพมากๆนะคะงานเข้ามาแบบไหนหนุ่มลุกก็พร้อมเปลี่ยนตัวเองให้เหมาะกับคาแรคเตอร์ที่ได้รับค่ะแต่ตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ก็คือตั้งใจเรียน2อย่างก็คือเรียนร้องเพลงค่ะเพราะว่าตามงานอีเวนต์เนี่ยก็ชอบขอเพลงด้วยว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการเรียนภาษาญี่ปุ่นงงละสิลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันทำไมเรียนญี่ปุ่นเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้เติบโตที่ญี่ปุ่นนะคะก็เลยยังพูดไม่ได้แถมตอนนี้มีแฟนคลับในประเทศญี่ปุ่นแล้วด้วยถ้ามีมีตติ้งเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ภาษาแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังค่ะวาตาชิวารุกุเดสวาตาชิวาเราเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นที่แบบว่าต้องเรียนเพิ่มต้องเรียนเพิ่มมากกว่านั้นยากเพราะว่าในแอปที่ผมใช้ในการตอบเราไม่ได้แบบเขาจะสอนแบบเป็นคำๆไม่ได้สอนแบบว่าเป็นประโยคที่แบบว่าแนะนำตัวยังไงจะพูดแบบว่าต้องใช้เวลาด้วยเดี๋ยววันหลังผมจะออกรายการแล้วก็พูดญี่ปุ่น 100% เลย